หลานผมได้โชคดีจริงๆเลยนะที่มีครูพี่เลี้ยงที่สวยแบบคุณขอบคุณนะคะผมละอิจฉาผักบุ้งจริงๆเลยผมเองก็อยากมีครูพี่เลี้ยงที่สวยเหมือนกับคุณบ้างแต่คุณโตแล้วนะคะคุณจะอยากมีครูพี่เลี้ยงไปทำไมคะจริงด้วยสิเนาะผมโตแล้วอ่ะงั้นเรามาเล่นอะไรที่ผู้ใหญ่เขาเล่นกันดีกว่าไหมครับคุณฟอร์ดคะช่วยเปิดประตูให้ฉันออกไปด้วยค่ะโอเคโอเคแจมใจเย็นใจเย็นผมแค่ล้อคุณเล่นน่ะขอบคุณนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไม่ค่ะเราต้องทำวันนี้เลยเพราะว่าการเลือกประธานคนใหม่อ่ะจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ใช่ทำด่วนเลยนะคุณแจงคะแจมเธอมาช่วยฉันได้ทันเวลาพอดีเลยพรุ่งนี้ฉันบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องจะคุยกับคุณแจงค่ะว่าไงนะจ๊ะแจมมีเรื่องจะคุยกับคุณแจงค่ะแจมวันนี้ฉันยุ่งมากๆเลยไว้ค่อยคุยกันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องชายคุณแจงนะคะแจมตอนนี้ทุกเรื่องอ่ะก็เกี่ยวกับน้องชายฉันทั้งนั้นแหละยังไงอ่ะเขาก็ต้องได้เป็นประธานบริษัทแน่นอนฟอร์ดอีก5นาทีนะแจมเนี่ยฟอร์ดมาแล้วคุยกับฟอร์ดโดยตรงได้เลยฟอร์ดทุกอย่างเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับพี่แจงพร้อมแล้วครับแจมพี่ฝากลูกด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะจ๊ะค่ะว่าไงค่ะว่าไงจ๊ะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอคือว่าเรื่องเมื่อคืนนะคะเรื่องเมื่อคืนเหรอแจมผมขอโทษคุณแล้วกันนะผมแค่ล้อคุณเล่นน่ะนี่คุณล้อเล่นเหรอคะอืมเรื่องมันผ่านไปแล้วนะอย่าเก็บมาคิดมากทำไมจริงไหมผมขอโทษแล้วกันนะพี่สาวผมนี่ยุ่งจนไม่มีเวลาเก็บของเล่นลูกเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเก็บเองค่ะผมแค่แคปหน้าจอแหละผักบุ้งตื่นพอดีเลยงั้นผมขอตัวก่อนนะยังไงคืนนี้เจอกันนะจ๊ะเป็นไงบ้างผักบุ้งหลับแล้วเหรอหลับแล้วค่ะฉันขอตัวไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวผมเดินไปส่งคนที่ห้องนะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะทำไมล่ะผมจะเดินไปส่งคนสวยๆแบบคุณเนี่ยไม่ได้เลยเหรอคงไม่เหมาะมั้งคะห้องคุณฟอร์ดอยู่ตรงนี้เองอะ
ฉันลงไปเองได้ค่ะตามใจนะเงินเดือนเป็นไงพี่แจงฝากมาให้ขอบคุณค่ะแต่ผมคิดว่าผู้หญิงสวยๆแบบคุณเนี่ยสามารถหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกนะคุณหมายความว่าไงคะก็หมายความว่าถ้าคุณยอมเป็นอย่านะคะคุณฟอร์ดหลานคุณก็อยู่ตรงนี้ด้วยอะค่ะผักบุ้งเหรอผักบุ้งเป็นเด็กมันจะรู้เรื่องอะไรแล้วอีกอย่างผักบุ้งก็ไม่ใช่ลูกผมซะหน่อยทำไมต้องแคร์ด้วยไหนคุณบอกว่าคุณกล่องผักบุ้งนอนแล้วไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยถึงตาผมบ้างแล้วนะอย่านะคะคุณฟอร์ดอย่าเพิ่งปฏิเสธกันสิเอางี้เธอลองกลับไปคิดดูก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักคนเรามีเวลาทำอะไรกันทั้งเยอะแยะเลยนะแล้วคุณก็จะได้เงินเพิ่มด้วยไหมไม่ค่ะฉันไม่สนใจค่ะก็ได้งั้นลองคิดดูนะว่าคุณจะรับข้อเสนอผมหรือเปล่าหรือว่าจะไปอยู่ในคุกแทนคุณหมายความว่าไงหรอคะก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผักบุ้งขณะที่เธอเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่แล้วบังเอิญฉันก็เป็นเพื่อนกับตำรวจด้วยเธอลองคิดดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าฉันบอกความจริงกับทุกคนล่ะคะบอกความจริงกับทุกคนกันเหรอนี่เธอเขาจะเชื่อใครระหว่างเธอที่เป็นครูพี่เลี้ยงหน้าโง่กับฉันเนี่ยที่กำลังจะเป็นประธานบริษัถูกแล้วนะ
ที่ทำแบบนี้คุณฟอร์ดคะนี่เราต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอคะฉันไม่อยากจะอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะถ้าเธอได้ลองแล้วอ่ะเธออาจจะชอบก็ได้เพราะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่บอกว่าไม่ชอบฉันนี่คุณหมายความว่าไงคะคุณยังบังคับผู้หญิงคนอื่นอีกด้วยเหรอคะอย่าเรียกว่าบังคับสิผู้หญิงพวกนั้นน่ะมันยอมผมเองหือแล้วภรรยาของคุณล่ะคะยังนั่นน่ะเหรอวันๆก็ทำแต่งงานไม่เห็นหน้าพิศวาสตรงไหนเลยผมมีไว้ก็แค่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องงานแค่นั้นแหละแต่ถ้าผมได้เป็นประธานบริษัทเมื่อไหร่นะผมก็จะขี้เอามันทิ้งแล้วก็ให้คุณมาแทนที่มันไงล่ะแต่ฉันไม่อยากได้ค่ะฉันไม่อยากเป็นค่ะแต่ฉันน่ะอยากได้แบบนี้นะคุณฟอร์ดคะอยากค่ะไม่รับอ่ะคุณฟอร์ดคะเฮ้ยนิดทำอะไรกันน่ะพี่แจงคะพี่แจงช่วยฉันด้วยนะคะคุณฟอร์ดจะทำไม่ดีกับฉันนะคะพี่แจงครับพี่แจงฟังผมก่อนนะครับคืออย่างเนี้ยมันจะใส่ร้ายผมครับมันหวังจะจับผมอะเพื่อหวังเอาเงินนะพี่ไม่จริงนะคะคุณแจงฉันโดนบังคับมาจริงๆค่ะคุณแจงเชื่อฉันนะคะนิดฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะทำไมเธอทำแบบนี้อ่ะน้องชายฉันเขาเป็นคนดีเขาเป็นถึงว่าที่ประธานบริษัทเขาไม่ทำเรื่องแย่ๆแบบนี้กับเธอหรอกไม่จริงค่ะคุณแจงฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะฉันพยายามจะบอกคุณแจงตั้งแต่แรกแล้วค่ะไม่ต้องมาโกหกทำไมเธอทำแบบนี้แจงเขาไม่พูดโกหกหรอกค่ะแจงเขาพูดความจริงค่ะบีนี่เหรอคะฟอร์ดที่คุณบอกกับฉันว่าคุณมาช่วยพี่สาวคุณเลี้ยงหลานเป็นแบบนี้เหรอคะบีคุณฟังผมก่อนนะบีนะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะบีฟอร์ดคะตอนแรกฉันก็เชื่อคุณหรอกนะจนฉันมาเห็นคลิปที่ผัดบุ้งส่งให้ฉันถึงได้รู้ความจริงไงล่ะครูเป็นอะไรหรอคะเปล่าจ้ะครูไม่ได้เป็นอะไรถ้าครูไม่ได้เป็นอะไรแล้วครูร้องไห้ทำไมหรอคะไม่เป็นไรนะคะครูบอกหนูมาเถอะถึงครูพูดไปอ่ะก็ไม่มีใครเชื่อครูหรอกจ้ะงั้นครูก็บอกหนูมาก่อนสิคะหนูจะได้ช่วยครูจะเพิ่งปฏิเสธสิกลับไปคิดดูก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่มีใครอยู่บ้านสักคนเลยเราสองคนก็จะได้มีเวลาทำอะไรด้วยกันตั้งเยอะแยะเลยนะคุณก็จะได้เงินเพิ่มด้วยนะแจมไม่ค่ะเอางี้คุณจะรับข้อเสนอของผมหรือว่าคุณจะไปอยู่ในคุกแทนกดสองให้หน้าบีดีกว่าฉันผิดหวังมากเลยนะฉันไม่ยกบริษัทที่แก่ละบริษัทที่ฉันอุตส่าห์สร้างมาฉันจะไม่ยอมให้มีผู้นำที่นิสัยแย่แบบแกเด็ดขาดพี่แจงครับพี่แจงฟังผมก่อนนะพี่ปล่อยตอนเนี้ย
หลักฐานก็มีแล้วพยานก็มีคุณตำรวจคะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะขออนุญาตนะครับตำรวจบีบีบีไม่นะบีบีบีผมรับคุณบีพี่แจ๊ครับพี่แจ๊ช่วยผมด้วยพี่พี่แจ๊ไม่เป็นไรแล้วนะคะคุณครูขอบใจหนูมากเลยนะผักบุ้งถ้าไม่ได้หนูช่วยไว้อ่ะครูต้องแย่แน่เลยไม่เป็นไรค่ะหนูนี่ช่างกล้าหาญจริงๆเลยนะคะผักบุ้งลูกทำไมหนูถึงช่วยครูล่ะจ๊ะทั้งที่น้าฟอร์ดอ่ะเป็นน้าของหนูน้าฟอยเป็นคนผิดเราไม่ควรที่จะเข้าข้างคนที่ผิดไม่ใช่หรอคะเก่งมากเลยลูกแม่ผักบุ้งคะหนูรู้ไหมสิ่งที่หนูทำอ่ะมันถูกต้องที่สุดแล้วนะถึงแม้ว่าน้าฟอยอ่ะจะเป็นสามีของน้าแต่ว่าถ้าน้าฟอยทำผิดอ่ะน้าก็ไม่เข้าข้างเหมือนกันจ้ะ